สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคสวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยค่ะสวัสดีครับผมชื่อปลั๊กไฟนะครับผมอายุ30ปีนะครับปัจจุบันนะครับทำอาชีพเป็นศิลปินครับมีผลงานเป็นของตัวเองครับแล้วก็เป็นอาจารย์สอนร้องเพลงที่มหาวิทยาลัยบูรพาครับโอ้โหแล้วก็ร้องเพลงกลางคืนด้วยครับผมจำได้ผมเคยเป็นกรรมการในรายการที่คุณมาประกวดด้วยใช่ครับป่าโอ้รายการอะไรครับตอนนั้นสเตทไฟเตอร์ป่ะตอนนั้นสเตทไฟเตอร์ด้วยแล้วก็ร้องข้ามรุ่นด้วยครับร้องข้ามรุ่นด้วยเห็นเมื่อกี้บอกว่ามีผลงานเป็นของตัวเองแล้วใช่ไหมคะเพลงอะไรเอ่ยใช่ครับผมเพลงอะไรคะชื่อว่าเพลงประหลอดนะครับตอนนี้ก็ยอดวิว6ล้านแล้วครับว้าวแสดงว่าก็เป็นที่รู้จักอยู่บ้างแล้วอยู่แล้วใช่ไหมที่รู้จักอยู่แล้วบ้างครับชื่อตอนนี้เป็นยังเป็นศิลปินอยู่กับค่ายอยู่หรือเปล่าครับหรือใช่ครับโอเคแล้วทำไมถึงมาประกวดวันนี้อะคะก็เหมือนหาแพชชั่นในตัวเองด้วยครับผมแล้วก็รู้สึกว่าการมาประกวดมันได้อะไรแบบให้เราเสมอครับผมไม่ว่าเราจะเข้ารอบหรือเราจะตกรอบอะไรเงี้ยเราไม่กลัวว่ากับการเป็นศิลปินแล้วถ้าตกรอบคนจะว่าไหมหรือเข้ารอบมันก็เป็นผลดีต่อเราแต่ถ้าตกรอบความเป็นศิลปินมันก็ไม่ได้หายไปจากเราอยู่แล้วแต่สิ่งที่เราได้คือเราได้คำคอมเมนต์จากกรรมการครับแล้วก็ได้ไฟในตัวเพิ่มแล้วก็ได้รู้จักผู้เข้าแข่งขันที่เก่งๆมากขึ้นมันก็เหมือนแบบถ้าเป็นมุมที่ดีเนาะเหรอคุณเป๊ปปลั๊กไฟอยู่แล้วคุณยังอยากได้ไฟในตัวเพิ่มอีกเหรอครับมันอาจจะยังไม่พอครับผมไม่พอนะใช่จะถามว่าวันนี้เลือกเพลงอะไรมาให้ฟังแล้วก็ทำไมถึงเลือกเพลงนี้ค่ะวันนี้เลือกเพลงเปล่าหรอกนะมาครับผมของพี่คริสติน่าครับผมที่เลือกเพลงนี้คือปกติชอบฟังเพลงเก่าอยู่แล้วใช่ไหมครับแล้วเราก็เลื่อนฟีดไปเรื่อยๆเอ้ยชื่อเพลงนี้แปลกมากต้องขอบอกก่อนว่าอาจจะไม่เคยฟังหรือเกิดไม่ทันนะครับผมชื่อเพลงแปลกก็เลยแบบกดเข้าไปฟังว่าแบบเพลงเพราะจังเมโลดี้แบบดีมากอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พอดีว่ามีพี่ป๊อปปองกูลนะครับเคยนำเพลงนี้ไป cover ในรายการหนึ่งครับผมก็จำรายการไม่ได้แล้วฟังแบบหูทำไมเพราะจังเลยแบบเราลองนึกภาพว่าเฮ้ยถ้ามีโอกาสแบบถ้าได้ร้องเพลงนี้เป็นสไตล์เราแบบเรามันจะเป็นแบบไหนผมคิดว่าแบบมันน่าจะเท่ดีอะไรแต่ผมไม่รู้ว่าเท่เปล่านะแต่แค่คิดในหัวมันน่าจะเท่อย่างเงี้ยครับผมโอเคน่าสนใจงั้นก็เอาให้เต็มที่ครับผมเชื่อว่ามันเท่แน่นอนถ้าคุณเชื่อนี่มาจากอัลบั้มแรกของตินาเลยเป็นเพลงช้าเพลงแรกที่ทำให้เรารู้จักตินาเลยจากอัลบั้มนี้ความทรงจำวัยเด็กๆของแพทเลยแหละใช่ไหมหัดร้องเพลงตอนแบบน่าจะอนุบาลหรือประถมต้นเองนะคือแบบจำได้เลยว่าเห็นภาพเป็นแบบว่าใบไม้ร่วงอะไรเงี้ยเราก็จินตนาการมาดูว่าวันนี้เวอร์ชันของปลั๊กไฟจะเป็นเช่นไรนะครับพร้อมนะคะพร้อมครับตื่นเต้นตื่นเต้นดีแล้วค่ะดีแล้วหายใจลึกๆโอเคครับเต็มที่ครับบังเอิญเธอได้เจอฉันเมื่อลอยและมีน้ำตาก็คงเป็นแค่เพียงเพราะว่าฉันมองฟ้าแล้วใจมันหายแค่อ่อนไหวให้เธอต้องเข้าใจร้องไห้ไปเพราะใจมันช่างฝันเห็นสิ่งใดที่ใจมันตื้นตันแค่เพียงฝันแค่วันไหวเราร้องนาน้ำตาที่รินไหลใช่เพราะฉันเจ็บช้ำเพราะเธอไปเราร้องนาน้ำตาที่รินไหลให้กับฟ้าและปีใหม่แต่ไม่ใช่เธอหากบังเอิญเธอได้ยินเสียงคร่ำครวญมันเดินเสียใจก็คงเป็นแค่เพียงเสียดายที่ใบไม้ลงหล่นบนพื้นดินแค่อ่อนไหวให้เธอจงเข้าใจร้องไห้ไปเพราะใจมันช่างฝันเห็นสิ่งใดที่ใจมันตื้นตันแค่เพียงฝันแค่วันไหวเปล่าร้องนักน้ำตาที่รินไหลใช่เพราะฉันเจ็บช้ำเพราะเธอไปเปล่าร้องนักน้ำตาที่รินไหลให้กับฟ้า
เดินทางกันไปคราวนั้นไม่มีวันที่ฉันจะเจ็บใจไม่มีวันเพราะเธอไม่มีความหมายไม่มีวันร้องไห้ให้กับเธอมากครับเท่มากครับขอบคุณครับเหมือนเปลี่ยนเป็นคนละครเลยอ่ะหมายถึงว่าเหมือนเมื่อกี้แบบเหมือนหนังเปิดอ่ะคือทำสิ่งที่ยากให้มันดูแบบง่ายไปหมดอ่ะeffortless มากอ่ะคือแบบร้องออกไปทุกโน้ตคือดูสบายมากเลยแล้วก็ที่บอกว่าดู cover ของพี่ป๊อปแล้วก็ชอบออริจินอลแล้วอยากจะทำให้มันเป็นสไตล์ของตัวเองคุณทำให้เป็นเพลงของคุณได้ครับดีมากครับขอบคุณครับคือผมไม่สงสัยเรื่องทักษะการร้องเพลงของปลั๊กไฟเลยคือเขายังคงมาตรฐานของเขาไว้ได้คือเป็นนักร้องที่เทคนิคแพรวๆแล้ววันนี้ก็ไอ้สิ่งเหล่านั้นก็ผมว่าถ้าพัฒนาการจากปลั๊กไฟที่ผมจำได้ในรายการก่อนๆเนี่ยผมรู้สึกว่าดูเหมือนแบบคือเป็นธรรมชาติมากขึ้นดูเหมือนไม่ได้พยายามไม่ได้มีการปรุงแต่งคล้ายๆกับคุณใช้อาวุธของคุณได้อย่างแบบหมดจดมากยิ่งขึ้นถ้าจะมีสิ่งที่ผมว่ามันจะทำให้ดีกว่านี้ได้นะผมว่ามันน่าจะเป็นเรื่องวิธีคือโน้ตที่คุณเลือกในท่อนที่คุณบิดมันไปจากต้นฉบับเนี่ยผมรู้สึกว่าแบบมันอาจจะมีโน้ตที่เพราะกว่านั้นนะแต่มันก็เป็นแค่ข้อเดียวนะนอกนั้นผมรู้สึกว่าแบบความจริงมันยากมากนะในการที่แบบคุณแบบไปแบบบุกตลอดอะแทบไม่มีช่วงหยุดพักเลยอะร้อง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 แต่ว่าทำให้รู้สึกว่ามันยังลงตัวอยู่ได้ครับเป็นโชว์ที่ดูสนุกค่ะดูแบบว่าคือเมื่อกี้เหมือนที่บอกเลยอยู่ดีก็เหมือนกับเขาเปลี่ยนเป็นอีกคนนึงฟลุ๊ปแล้วก็พาเราไปตลอดเพลงแล้วก็รู้สึกว่าเป็นธรรมชาติคือเป็นความไม่ซอฟนะแต่ว่าธรรมชาติแล้วก็แบบส่งถึงมากๆเลยค่ะก็ชื่นชมค่ะขอบคุณครับผมชอบครับผมให้ผ่านครับขอบคุณครับผมให้ผ่านครับสองผ่านก็เช่นเดียวกันค่ะดูสนุกมากแล้วก็ไม่ตกเลยเราไม่ตกแล้วก็ไม่ฝืนด้วยเป็นตัวเองยินดีด้วยนะคะผ่านค่ะขอบคุณครับ